ผมก็ไงแข่งวันนี้ก็ผ่านเข้ารอบ32คันเข้ามาแล้วก็วิ่งการวิ่งรอบแรกเนี่ยมันผิดพลาดที่ผมเองเพราะว่าผมใส่เกียร์ไม่เข้ามันก็เลยเกิดอาการอันเดอร์แล้วก็ไม่ได้คะแนนไปแต่รอบนำรอบ2ผมเป็นคนนำก็วิ่งฟูลไลน์ปกติครับแต่ก็กรรมการให้ตัดสินใจว่าตัดสินว่าผมเป็นฝ่ายแพ้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสนามหน้าเดี๋ยวลุยใหม่แล้วก็ฝากติดตามที่สนามหน้าแล้วจะทำให้หวังครับเจอกัน